ประวัติสมเด็จพระสุริโยไทยสมเด็จพระสุริโยไทยหรือที่คำให้การชาวกรุงเก่าออกพระนามว่าพระมหาเทวีเป็นพระอัครมเหสีในสมเด็จพระมหาจักรพรรดิพระมหากษัตริย์รัชกาลที่15แห่งกรุงศรีอยุธยาโดยสมเด็จพระสุริโยไทยตามพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิตกล่าวเพียงแค่ว่าทรงเป็นพระอัครมเหสีผู้เสียสละพระชนชีพเพื่อปกป้องพระราชสวามีในสงครามพระเจ้าตะเวงชเวตี้เมื่อพ.ศ. 2091จึงได้รับการยกย่องเป็นวีรสตรีของชาติไทยและพระราชพงศาวดารบางฉบับกล่าวว่าสมเด็จพระสุริโยไทยทรงเป็นเจ้านายเชื้อสายราชวงศ์สุโขทัยหรือราชวงศ์พระร่วงเจ้าแห่งกรุงสุโขทัยโดยมิได้กล่าวรายละเอียดใดๆมากกว่านี้กล่าวโดยสรุปคือพระราชประวัติอันแท้จริงของสมเด็จพระสุริโยไทยนั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดและนักวิชาการส่วนหนึ่งในปัจจุบันก็ได้สันนิษฐานว่าสมเด็จพระสุริโยไทยทรงสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์สุโขทัยหรือราชวงศ์พระร่วงเจ้าแห่งกรุงสุโขทัยนั่นเองต่อมาในปีพ.ศ. 2091หลังจากปราบปรามกบฏขุนวรวงศาธิราชและแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ได้สำเร็จแล้วพระเทียนราชาจึงทรงลาผนวดและได้เสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่15แห่งกรุงศรีอยุธยาทรงพระนามว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและทรงแต่งตั้งสมเด็จพระสุริโยไทยขึ้นเป็นพระอัครมเหสีอีกด้วยโดยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิกับสมเด็จพระสุริโยไทยทรงมีพระราชโอรสและพระราชธิดารวมทั้งสิ้น5พระองค์ซึ่งเป็นพระราชโอรส2พระองค์คือพระราเมศวรหรือพระมหาอุปราชและพระมหินทและเป็นพระราชธิดา3พระองค์คือพระสวัสดิราชหรือพระวิสุทธิกษัตริย์พระบรมดิรกและพระเทพกษัตริย์ต่อมาในเดือนตุลาคมพ.ศ. 2091หลังจากที่พระมหาจักรพรรดิทรงครองราชได้เพียง7เดือนเท่านั้นพระเจ้าหงสาวดีตะเบงชเวตี้แห่งกรุงหงสาวดีทรงมีพระราชดำริว่ากรุงศรีอยุธยาผัดเปลี่ยนแผ่นดินบ่อยครั้งเห็นเป็นโอกาสที่จะแผ่ขยายอำนาจมายังกรุงศรีอยุธยาดังนั้นจึงยกพล 300,000 คนมาตีกรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งแรกโดยยกทัพมาประชุมพลกันที่เมืองมอตมะแล้วจึงจัดทัพแบ่งออกเป็น3ทัพได้แก่ 1. กองทัพหน้าพระมหาอุปราชบุเรงนองเป็นแม่ทัพ 2. กองทัพหลวงพระเจ้าหงสาวดีตะเบงชเวตี้เป็นแม่ทัพและ 3. กองทัพหลังพระเจ้าแปรตะโดธรรมราชาและเมงจีสเวเป็นแม่ทัพเมื่อประชุมพลกันเสร็จแล้วพระเจ้าหงสาวดีตะเบงชเวตี้จึงสั่งเคลื่อนทัพออกมาจากเมืองมอตมะมุ่งสู่ชายแดนไทยโดยยกทัพเข้ามาทางด่านเจดีย์3องค์แล้วจึงบุกเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาฝ่ายกรุงศรีอยุธยาเมื่อสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทราบข่าวศึกแลจึงวางแผนการทำศึกสงครามทันทีโดยมีรับสั่งให้พระมหาธรรมราชาเจ้าเมืองพิษณุโลกพระราชบุตรเขยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิยกทัพหัวเมืองเหนือลงมาช่วยตีกระหนาบกองทัพหงสาวดี
และทรงแต่งกองทัพออกไปรับศึกอยู่ที่เมืองสุพรรณบุรีเนื่องด้วยเมืองสุพรรณบุรีในสมัยนั้นมีป้อมปราการเป็นเมืองหน้าด่านป้องกันพระนครอยู่ทางทิศตะวันตกและทรงจัดกองทัพออกไปตั้งค่ายรับศึกอยู่นอกพระนครโดยมีพระรับสั่งให้พระยาจักรียกทัพออกไปตั้งค่ายอยู่ที่ทุ่งลุมพรีให้เจ้าพระยามหาเสนาบดียกทัพออกไปตั้งค่ายอยู่ที่ตำบลบ้านดอกไม้ป้อมท้องนาหันตราหรือทุ่งหันตราให้พระยาพระคังยกทัพออกไปตั้งค่ายอยู่ที่ป้อมท้ายคูและให้พระสุนทรสงครามยกทัพออกไปตั้งค่ายอยู่ที่ป้อมจำปาพลพร้อมทั้งมีรับสั่งให้ตระเตรียมกรุงศรีอยุธยาเป็นที่มั่นรับศึกอีกด้วย 3. สาเหตุที่เอากรุงศรีอยุธยาเป็นที่มั่นรับศึกมีดังนี้ 1. กรุงศรีอยุธยามีภูมิประเทศเป็นเกาะมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบคือแม่น้ำลพบุรีแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยาถึงแม้ว่าข้าศึกจะยกทัพเข้ามาเป็นจำนวนมากก็ต้องติดกับแม่น้ำและโดนทหารกรุงศรีอยุธยายึดเรือเอาไว้แล้วจึงเอาปืนใหญ่ลงเรือลบไล่ยิงข้าศึกที่เข้ามาใกล้พระนครได้ทุกด้านข้าศึกจึงได้แต่ตั้งทัพล้อมรอบพระนครอยู่ห่างๆ 2. ทำเลที่ตั้งของกรุงศรีอยุธยานั้นอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมีข้อสำคัญทางพิชัยสงครามคือเป็นเมืองที่ถูกน้ำท่วมทุกปีข้าศึกจึงมีเวลารบพุ่งเพียงแค่ 8-9 เดือนเท่านั้นถ้าหากตีเอาพระนครไม่ได้เมื่อถึงฤดูน้ำหลากแล้วก็ตามจะต้องถอยทัพกลับไปเพราะไม่มีที่ตั้งอาศัยกองทัพและในครั้งนั้นเองพระยาภักดีนุชิตก็ได้รับอาสาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิโดยการยกทัพไปตั้งค่ายอยู่ที่เขาชนไก่เมืองกาญจนบุรีหรือเขตเมืองกาญจนบุรีเก่าเพื่อคอยสกัดกองทัพหงสาวดีเอาไว้จนกว่าทางกรุงศรีอยุธยาจะตะเตรียมการป้องกันพระนครแล้วเสร็จเมื่อพระเจ้าหงสาวดีตะเบงชเวตี้ทรงยกทัพเข้ามาทางด่านเจดีย์สามองค์แล้วจึงทรงเคลื่อนทัพต่อไปยังกองทัพเข้ามาถึงเมืองกาญจนบุรีแล้วก็ได้ปะทะกับกองทัพของพระยาภักดีนุชิตที่รักษาเมืองกาญจนบุรีนานถึง3วันและในที่สุดกองทัพหงสาวดีก็สามารถเข้าตีเมืองกาญจนบุรีได้สำเร็จกองทัพไทยที่อยู่รักษาเมืองกาญจนบุรีนั้นก็แตกพ่ายกับพระองค์พระนครพระยาภักดีนุชิตก็ถูกฆ่าตายในที่รบอีกด้วยและเมื่อกองทัพหงสาวดีเข้ามาตีเมืองกาญจนบุรีได้สำเร็จแล้วพระเจ้าหงสาวดีตะเบงชเวตี้จึงมีรับสั่งให้ทหารนำตัวชาวกาญจนบุรีผู้ชายผู้หญิงเด็กและคนชราทั้งหมดไปประหารชีวิตเสียสิ้นโทษฐานคิดคดต่อต้านกองทัพหงสาวดีจากนั้นกองทัพหงสาวดีจึงเคลื่อนทัพต่อไปยังเมืองสุพรรณบุรีทันทีเมื่อกองทัพหงสาวดียกทัพเข้ามาถึงเมืองสุพรรณบุรีแล้วจึงได้ยกทัพเข้าตีเมืองสุพรรณบุรีทันทีซึ่งกองทัพกรุงศรีอยุธยาที่รักษาเมืองสุพรรณบุรีในขณะนั้นไม่สามารถต้านทานกองทัพหงสาวดีได้จึงต้องยอมสละเมืองสุพรรณบุรีให้แก่กองทัพหงสาวดีแล้วจึงเร่งถอยทัพกลับเข้าพระนครอย่างรวดเร็วเมื่อกองทัพหงสาวดีสามารถเข้าตีเมืองสุพรรณบุรีได้แล้วพระเจ้าหงสาวดีตะเบงชเวตี้ทรงเห็นว่ากองทัพหงสาวดีกำลังได้เปรียบจึงมีรับสั่งให้กองทัพหงสาวดีทั้งหมดเร่งยกทัพไล่ติดตามกองทัพกรุงศรีอยุธยาไปจนกระทั่งกองทัพล่วงเข้ามาถึงชานพระนครทางทุ่งลุมพรี
ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของกรุงศรีอยุธยาและได้แยกย้ายกันไปตั้งค่ายล้อมพระนครทางทิศเหนือเพียงด้านเดียวโดยพระเจ้าหงสาวดีตะเบงชเวตีตั้งค่ายหลวงอยู่ที่ตำบลกลุ่มดองทัพมหาบุเรงนองตั้งค่ายอยู่ที่พเนียดทัพพระเจ้าแปรตะโดธรรมราชาตั้งค่ายอยู่ที่ตำบลบ้านใหม่มะขามหย่องและทัพพระยาพระสินตั้งค่ายอยู่ที่ตำบลทุ่งวรเชษหรือทุ่งประเชษครั้นถึงวันอาทิตย์ขึ้น6ค่ำเดือน4จศ910ตรงกับวันที่3กุมภาพันธ์พ.ศ. 2091เมื่อสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทราบข่าวศึกว่ากองทัพหงสาวดียกทัพเข้ามาถึงชานพระนครแล้วดังนั้นจึงทรงช้างพระที่นั่งนำว่าพลายแก้วจักรพรรดิแล้วจึงเสด็จยกกองทัพหลวงออกไปณทุ่งภูเขาทองเพื่อจะดูลาดเหลาข้าศึกแล้วหวังจะลองกำลังข้าศึกดูว่าจะหนักเบาสักเพียงใดโดยในครั้งนั้นสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีและพระบรมดีลกพระราชธิดาก็ได้ทรงฉลองพระองค์เป็นชายชาตรีเยี่ยงพระมหาอุปราชและทรงช้างพระที่นั่งเชือกเดียวกันนามว่าพลายทรงสุริยะกษัตริย์ตามเสด็จไปในกองทัพหลวงพร้อมด้วยพระราเมศวรและพระมหินทร์พระราชโอรสทั้งสองพระองค์เมื่อพระเจ้าหงสาวดีตะเบงชเวตีทรงทราบว่าสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงยกทัพหลวงออกมายังทุ่งภูเขาทองหมายจะลองกำลังของกองทัพหงสาวดีดังนั้นจึงมีรับสั่งให้แบ่งกองทัพออกเป็น3ทัพโดยให้พระเจ้าแปรตะโดธรรมราชาเป็นทัพหน้าพระมหาอุปราชบุเรงนองคุมปีกซ้ายเป็นกองซุ่มส่วนพระเจ้าหงสาวดีตะเบงชเวตีคุมปีกขวาและตั้งกองทัพหลวงอยู่เบื้องหลังโดยกองทัพทั้งหมดนี้ได้ยกทัพออกไปดักซุ่มโจมตีกองทัพกรุงศรีอยุธยาอยู่ที่บริเวณทุ่งมะขามหย่องจากนั้นพระเจ้าหงสาวดีตะเบงชเวตีจึงมีรับสั่งให้จัดกองทัพส่วนน้อยเป็นกองล่อเข้าไปปะทะกองทัพกรุงศรีอยุธยาณทุ่งภูเขาทองโดยรบกันอยู่สักพักหนึ่งกองทัพส่วนน้อยของพม่าก็แซงถอยทัพหลอกล่อให้กองทัพกรุงศรีอยุธยาไล่ติดตามไปจนถลำลึกเข้ามาสู่ทุ่งมะขามหย่องซึ่งเป็นพื้นที่ที่กองทัพหงสาวดีได้ตั้งขบวนทัพดักซุ่มโจมตีกองทัพกรุงศรีอยุธยาไว้และเมื่อพระเจ้าแปรตะโดธรรมราชาเห็นดังนั้นก็ได้เคลื่อนกระบวนทัพออกมารบทันทีเป็นผลทำให้กองทัพกรุงศรีอยุธยาต้องประจันหน้ากับกองทัพหงสาวดีซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างก็รบพุ่งกันอย่างรุนแรงโดยในครั้งนั้นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงขับช้างพระที่นั่งนามว่าพลายแก้วจักรพรรดิเข้ากระทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแปรตะโดธรรมราชาผู้เป็นแม่ทัพกองหน้าของทัพหงสาวดีแต่พลายแก้วจักรพรรดิเสียทีหันหลังหนีข้าศึกฝ่ายพระเจ้าแปรตะโดธรรมราชาหินดังนั้นก็ขับช้างไล่ติดตามไปในทันทีและเมื่อสมเด็จพระสุริโยไทยทรงทอดพระเนตรเห็นดังนั้นแล้วก็ทรงเกรงว่าพระราชสวามีจะเป็นอันตรายและเนื่องด้วยทรงพระกตัญญูภาพจึงทรงขับช้างพระที่นั่งนามว่าพลายทรงสุริยะกษัตริย์เข้าไปขวางข้าศึกไว้ฝ่ายพระเจ้าแปรตะโดธรรมราชาเห็นดังนั้นก็หันมากระทำยุทธหัตถีกับสมเด็จพระสุริโยไทยแทนโดยช้างของพระเจ้าแปรตะโดธรรมราชาได้ล่างแบกถนัดทำให้พลายทรงสุริยกษัตริย์เงนหงายเสียทีพระเจ้าแปรตะโดธรรมราชาจึงได้ทีจ้วงฟันด้วยพระแสงของง้าวต้องพระอังสาของสมเด็จพระสุริโยไทยจนขาดสะพายแล้งสวรรคตอยู่บนคอช้างทันทีส่วนพระบรมดีลกพระราชธิดาที่ประทับอยู่บนช้างพระที่นั่งเชือกเดียวกันนั้นก็ได้รับบาดเจ็บ
และสิ้นพระชนอยู่บนคอช้างหน้าสมรภูมิทุ่งมะขามหย่องนั่นเองเมื่อสมเด็จพระสุริโยไทยสวรรคตอยู่บนคอช้างแล้วทำให้พระมาลาของพระองค์หลุดออกเผยให้เห็นพระเกศาสยายยาวและเมื่อพระเจ้าแปรตโดธรรมราชาเห็นดังนั้นก็ได้เกิดความตกใจว่าได้พลั้งมือปิดชีพสตรีเสียแล้วจึงสั่งถอยทัพอย่างรวดเร็วและในขณะเดียวกันนั่นเองเมื่อพระราเมศวรและพระมหินพระราชโอรสทั้งสองพระองค์ทรงทอดพระเนตรเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วจึงทรงขับช้างพระที่นั่งเข้าต่อสู้จนพระเจ้าแปรตโดธรรมราชาถอยหนีออกไปและทั้งสองพระองค์ได้เข้าคุ้มกันพระศพสมเด็จพระสุริโยไทยและพระบรมดิลกกลับเข้าพระนครทันทีโดยอัญเชิญพระศพสมเด็จพระสุริโยไทยและพระบรมดิลกมาประดิษฐานณวัดสวนหลวงพระราชอุทยานในเขตวังหลังซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับวัดศพสวรรค์ฝ่ายทหารกรุงศรีอยุธยาต่างพากันเสียขวัญแตกตื่นไม่เป็นอันสู้รบจึงรีบพากันถอยทัพกลับเข้าพระนครและตั้งมั่นรับศึกอยู่บริเวณเชิงเทินกำแพงพระนครอย่างเข้มแข็งส่วนพระเจ้าหงสาวดีตะเบงชเวตีก็ได้มีรับสั่งให้ถอยทัพออกไปตั้งค่ายอยู่นอกพระนครและมีรับสั่งให้พระมหาอุปราชบุเรงนองและบรรดาแม่ทัพนายกองทั้งปวงนำทัพเข้าตีค่ายพระยาจักรีที่ทุ่งลุมพีเข้าตีค่ายเจ้าพระยามหาเสนาที่ตำบลบ้านดอกไม้ป้อมท้องนาหันตราเข้าตีค่ายพระยาพระคังที่ป้อมท้ายคูและเข้าตีค่ายพระสุทธรสงครามที่ป้อมจำปาพลซึ่งตั้งค่ายรับศึกหงสาวดีอยู่นอกพระนครและในที่สุดกองทัพหงสาวดีก็สามารถตีค่ายทัพของฝ่ายกรุงศรีอยุธยาจนแตกพ่ายกลับเข้าพระนครทั้งหมดเมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้แล้วในการต่อสู้กับข้าศึกในขั้นต่อไปสมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงโปรดให้พระยารามนำปืนใหญ่นารายสังหารลงเรือสำเภาแล่นไปตามลำน้ำเพื่อยิงถล่มค่ายทัพหงสาวดีที่ตั้งล้อมกรุงศรีอยุธยาซึ่งในครั้งนั้นพระยารามได้สั่งให้ทหารระดมยิงปืนใหญ่นารายสังหารเข้าใส่กองทัพหงสาวดีโดยยิงขึ้นไปถูกกิ่งโพใหญ่หักตกลงมาสับปะทนและช้างพระที่นั่งของพระเจ้าหงสาวดีตะเบงชเวตีซึ่งอยู่ใกล้กับพับพาที่ประทับของพระเจ้าหงสาวดีตะเบงชเวตีณวัดสามวิหารและยิงถูกใบเสมาหินสลักใบหนึ่งซึ่งตั้งอยู่หน้าพระอุโบสถของวัดสามวิหารอีกทั้งยังได้ยิงถูกกรีพลคาศึกบาดเจ็บล้มตายลงอันเป็นมากอีกด้วยโดยกองทัพหงสาวดีตั้งค่ายล้อมพระนครไว้หลายเดือนนานวันเข้าเสบียงอาหารก็เริ่มร่อยหรอลงทุกทีประกอบกับเป็นเวลาใกล้จะถึงฤดูฝนแล้วรวมถึงฝ่ายพม่าก็ได้รับข่าวศึกว่ามีกองทัพไทยจากหัวเมืองเหนือลงมาช่วยสนับสนุนฝ่ายกรุงศรีอยุธยาจึงเกรงว่าจะถูกตีกระหนาบและฝ่ายพม่าได้ข่าวศึกว่าพวกมอญที่อยู่ในกรุงหงสาวดีได้ก่อกบฏขึ้นอีกทางค่ายทัพหงสาวดีที่ตีตั้งล้อมกรุงศรีอยุธยานั้นก็ตั้งอยู่ใกล้ทางปืนใหญ่ของฝ่ายกรุงศรีอยุธยาอีกด้วยเมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้แล้วพระเจ้าหงสาวดีตะเบงชเวตีจึงปรึกษากับบรรดาแม่ทัพนายกองว่าจะถอยทัพกลับคืนสู่กรุงหงสาวดีซึ่งบรรดาแม่ทัพนายกองทั้งหลายก็เห็นด้วยกับพระราชวินิจฉัยของพระเจ้าหงสาวดีตะเบงชเวตีและเห็นสมควรที่จะถอยทัพกลับทางด่านเจดีย์สามองค์แต่พระเจ้าหงสาวดีตะเบงชเวตีไม่ทรงเห็นด้วยเพราะเส้นทางที่จะยกทัพมานั้นได้ทรงทำลายเสบียงอาหารไปเสียหมดแล้วถ้ายกทัพกลับไปทางเดิมก็จะประสบปัญหาขาดแคลนเสบียงอาหารและจะถูกกองทัพไทยยกทัพเข้าตีซ้ำเติมก็จะยิ่งลำบากเป็นอย่างยิ่ง
เพราะฉะนั้นควรจะยกทัพกลับขึ้นไปทางด่านแม่ละเมาเพื่อทำการตีเข้าหัวเมืองเหนือที่อยู่ตามรายทางและแย่งชิงเสบียงอาหารมาใช้ในกองทัพต่อจากนั้นพระเจ้าหงสาวดีตะเบงชเวตี้จึงมีรับสั่งให้เลิกทัพกลับสู่กรุงหงสาวดีทันทีเมื่อสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงเห็นว่าข้าศึกถอยทัพกลับไปแล้วจึงมีรับสั่งให้พระราเมศวรคุมกองทัพกรุงศรีอยุธยาไล่ตีกองทัพหงสาวดีและมีรับสั่งให้พระมหาธรรมราชายกทัพหัวเมืองเหนือไล่ตีกระนาบอีกทางหนึ่งฝ่ายพระเจ้าหงสาวดีตะเบงชเวตี้ทรงเห็นว่ากองทัพกรุงศรีอยุธยาไล่ติดตามมาอย่างไม่ลดละดังนั้นจึงมีรับสั่งให้พระมหาอุปราชบุเรงนองแบ่งกองทัพย้อนกลับขึ้นไปข้างหลังเพื่อคอยคุ้มกันกองทัพหงสาวดีและให้ทำการโจมตีกองทัพกรุงศรีอยุธยาที่ไล่ตามมานั้นให้แตกพ่ายกลับไปอีกด้วยเมื่อกองทัพของพระราเมศวรและพระมหาธรรมราชาไล่ติดตามกองทัพหงสาวดีไปจนเกือบถึงเมืองกำแพงเพชรแล้วพระมหาอุปราชบุเรงนองจึงได้ทำกลอุบายซุ่มกำลังไว้ทั้งสองข้างทางพอกองทัพกรุงศรีอยุธยาหลงถลำลึกเข้าไปแล้วกองทัพหงสาวดีจึงได้บุกล้อมกองทัพกรุงศรีอยุธยาเอาไว้และจับตัวพระราเมศวรกับพระมหาธรรมราชาไว้เป็นองค์ประกันเมื่อพระเจ้าหงสาวดีตะเบงชเวตี้ทรงเห็นว่ากองทัพหงสาวดีสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบแล้วจึงมีพระราชสารไปยังสมเด็จพระมหาจักรพรรดิให้ออกมาเจรจาและได้ยื่นข้อเสนอให้มอบช้างชนะงา2เชือกคือพลายสีมงคลและพลายมงคลทวีปเพื่อแลกเปลี่ยนกับการปล่อยตัวพระราเมศวรกับพระมหาธรรมราชาเมื่อสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทราบความดังกล่าวแล้วจึงทรงเจรจาขอหย่าศึกและจำต้องถวายช้างชนะงาทั้ง2เชือกให้แก่พระเจ้าหงสาวดีตะเบงชเวตี้เพื่อแลกเอาตัวพระราเมศวรกับพระมหาธรรมราชากลับคืนมาแต่ทว่าช้างชนะงาทั้งสองเชือกนั้นผิดเสียงหมอควานจึงเกิดความเกรี้ยวกราดอาละวาดไล่แทงคนเป็นผลทำให้เกิดความวุ่นวายไปทั่วกองทัพทำให้ไพร่พลฝ่ายหงสาวดีบาดเจ็บล้มตายเป็นอันมากเป็นเหตุให้พระเจ้าหงสาวดีตะเบงชเวตี้จำต้องส่งช้างชนะงาทั้งสองเชือกนั้นกลับคืนมายังกรุงศรีอยุธยาต่อจากนั้นกองทัพหงสาวดีจึงถอยทัพกลับไปในที่สุดเมื่อเสร็จศึกสงครามแล้วสมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงโปรดให้จัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระสุริโยไทยแล้วจึงโปรดให้สร้างพระอารามขึ้นในบริเวณที่สร้างพระเมนมีพระเจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งบรรจุพระอัฐิสมเด็จพระสุริโยไทยกับพระบรมดิลกเรียกว่าวัดสวนหลวงต่อมารวมทั้งสองวัดเป็นวัดเดียวกันเรียกว่าวัดสวนหลวงศพสวรรค์ในปัจจุบันยังมีพระเจดีย์องค์ใหญ่ที่บรรจุพระอัฐิสมเด็จพระสุริโยไทยกับพระบรมดิลกซึ่งมีลักษณะเป็นเจดีย์ย่อไม้มุม12ของวัดสวนหลวงศพสวรรค์เป็นสำคัญเรียกว่าเจดีย์ศรีสุริโยไทยและปัจจุบันวัดสวนหลวงศพสวรรค์กลายเป็นวัดร้างมีสภาพเป็นพื้นดินว่างเปล่านั้นต่อมาพ.ศ. 2534ก็ได้มีโครงการก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยไทยขึ้นในบริเวณทุ่งมะขามหย่องตำบลบ้านใหม่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระสุริโยไทยถึงแม้ว่าพระวีรกรรมของสมเด็จพระสุริโยไทยจะล่วงเลยมาเป็นเวลา475ปีแล้วก็ตามแต่พระวีรกรรมของพระองค์ก็ไม่เคยถูกลบเลือนไปจากความทรงจำของคนไทยเลยแม้แต่น้อย